แววแววนะหูตึงหรือเปล่าตึงไงไอ้ที่ท่าเนี่ยท่ามาตมาหูตึงไงไม่ได้ยินคนอื่นก็ได้ยินลืมหมดเลยอะโลอะโลอะโลมาค่อยดังสับไปสับก็เจริญในธรรมบรรดาญาติโยมที่มาถือศีลให้ทานภาวนาเป็นการสร้างบารมีเพราะว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถ้าไม่มีบารมีก็จะทำอะไรไม่สำเร็จเป็นพระกเทศไม่จบบารมีไม่มีลืมธรรมะหมด คือพุทธเจ้าช่วงวันที่ตันนั่งขัดสมาธิที่โคนต้นโพก็กำลังจิตกำลังสงบแต่ยังไม่สำเร็จเป็นสมาธิพุทธเจ้าพญามารก็ได้ยกพวกมาเป็นหมื่นเป็นแสนขี่โคชสั้นขี่เมฆละคือขี่ช้างมากันนะมาพยามารก็ตะคอกพุทธเจ้าว่านั่นใครนะมานั่งทำอะไรนั่นที่นั่งของเรานะอาสนะเรานะพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่านี่คืออาสนะนี้เป็นบุญบารมีของเราที่เราสะสมมาจึงได้อาสนะที่เป็นแก้วพญามารก็ว่าไล่ให้ลงไปให้ไปนะอย่ามานั่งตรงนี้นั่นมันที่ของเราก็พุทธเจ้าก็บอกว่านี่เป็นบารมีที่เราสะสมมาแทนที่เรานั่งเนี่ยที่เป็นแก้วมีวิจิตรพิสดารเนี่ยเป็นบารมีที่เราสะสมมาพญามารก็บอกว่ามีพยานไหมพระเจ้าไม่มีคือพระเจ้าก็สะดุ้งเขาเรียกก็พญามารก็เลยถามลูกน้องว่านี่เป็นอาสนะของใคร
ของพระองค์พระเจ้าข้าลูกน้องก็บอกพระพุทธเจ้าไม่มีพยานพญามารมีพยานมาเป็นหมื่นเป็นแสนมาแย่งอาสนะเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยกล่าวว่าเนี่ยมันเป็นบุญบารมีของเราสร้างเนี่ยมีแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นพยานเราเคยตรวจน้ำทำบุญตรวจน้ำสร้างบารมีมานับชาติไม่ถ้วนก็ชี้ไปที่แผ่นดินเนี่ยแม่ธรณีเนี่ยเป็นพยานแม่ธรณีก็โผล่มาจากเนี่ยแผ่นดินมาเป็นพยานให้ก็คือบีบมวยผมก็คงเคยเห็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมน้ำก็ไหลขึ้นมาท่วมพญามารท่วมบริวารจมน้ำก็เลยร้องขอพระเจ้าให้ช่วยสำนึกผิดและขอให้ช่วยพระเจ้าก็เลย ช่วยโดยการแผ่เมตตาให้แผ่ไมตรีจิตให้พญามารรอดพ้นจากน้ำที่แม่พระธรณีบีบมวยพ่มให้ท่วมน้ำก็แห้งในบัดนั้นน้ำแห้งพวกมารก็เลยมาข้อขมากรรมพระพุทธเจ้าทั้งบริวารมาข้อขมาเพื่อไม่ให้เป็นโทษพระเจ้าถึงได้นั่งโคนต้นโพนั้นจนสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นวันวิสาขบูชานี่คือเป็นการสร้างบารมีพุทธเจ้าก็สร้างมาน้ำที่ลั่งลงไปคือที่เขาเรียกตรวจน้ำบ้านเราทิสังเมยาที่นางโหตุตุกิตาโหตุยาตโยบุญกุศลนี้ข้ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราอุทิศกันเนี่ยตัวเจ้าก็สร้างบารมีชาตินึงก็อุทิศชาตินึงอุทิศครั้งนึงจนน้ำนี่เต็มไปด้วยทั้งเมื่อนมหาสมุทรพยามารไปพระเจ้าก็เลยสำเร็จไม่มีมารที่จะมาขัดจนเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอสำเร็จแล้วมารก็กลับมาอีกบอกพระเจ้าว่าสำเร็จแล้วก็ไปได้แล้วนิพพานได้แล้วพระเจ้าก็เลยข้อไว้ว่าขอให้ตั้งบริษัทสี่ให้สมบูรณ์เสียก่อนถ้าบริษัทสี่สมบูรณ์แล้วจะนิพพานก็คือพิตุณีวาตกบาติกาเนี่ยครบสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วเนี่ยมีบริษัททั้งสี่บริษัทเนี่ยก็จะนิพพานก็เป็นคือสร้างบารมีก็มีมารไม่มีมารไม่มีบารมีไม่เกิดเมื่อเรานั่งเนี่ยยุงมั่งแดดมั่งก็ต้องสร้างคันติบารมีคือบารมีมีตั้งสิบทัศแยกออกไปเป็นสามติปทัศฐานบารมีการให้ทานก็คือให้เป็นข้าวของเงินทองสิ่งทั่วไปเสื้อผ้าข้าวน้ำก็เรียกทานบารมีถ้าฐานปรมัตถบารมีนี่คือให้ชีวิตเลยอย่างพุทธเจ้านี่ให้ชีวิตชาติที่เป็นกระต่ายนี่ให้ชีวิตเลยแต่สร้างฐานเนี่ยด้วยการให้ชีวิตเพื่อให้เป็นปรมัตถ์ยอมตายเพื่อให้ฐานตายก็ยอมแต่น้อยในสมัยนั้นก็มีกระต่ายสองตัวที่ให้ฐานโดยปรมัตถ์ให้ชีวิตเป็นฐานเลยมีกระต่ายสองตัวเป็นโพธิสัตว์
เตื้อมันออกลูกอยู่ในถ้ำข้างล่างออกลูกแล้วหมดแรงจะขึ้นมาก็ขึ้นไม่ได้ก็จะกินลูกก็ไม่มีแรงหิ้วออกลูกอยู่ในข้างล่างในถ้ำข้างล่างกระโดดขึ้นปากถ้ำไม่ไหวก็เลย พระเจ้าเห็นเลยพิจารณาแล้วเราต้องให้เสื้อเนี่ยกินเราเพื่อเสื้อเนี่ยจะได้ขึ้นมาได้เพื่อจะนําลูกขึ้นมาข้างบนได้แล้วก็จะไม่ตายเสื้อเราไปชีวิตหนึ่งเนี่ยได้ลูกเสื้อแม่เสื้อที่จะรอดขึ้นมาอีกตั้งหลายชีวิตเมื่อตัดสินใจเราโดดลงไปเลยโดดลงบ่อไปเลยในถ้ำล่างพอโดดไปเสื้อก็กินเลย แต่กระต่ายอีกตัวหนึ่งพิจารณาว่าให้เราถ้าจะให้ทานชีวิตเป็นทานเนี่ยเราต้องให้แบบปราณีตเราจะไม่ให้แบบหยาบๆคือพุทธเจ้านี่โดดไปแบบตัวเปื้อนฝุ่นเปื้อนอะไรต่ออะไรมีกลิ่นเหม็นสาบโดดไปกินแต่อีกตัวหนึ่งนี่ไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำ ชำระร่างกายตัวจนสะอาดไปเกลือกดอกไม้ข้องห้อมมาแล้วโดดลงไปให้กินทานนี้มีพ้นต่างกันทานประณีตกับไม่ประณีตไม่ประณีตก็คือพุทธเจ้าเนี่ยว่ากว่าจะตรัสรู้ในยากมาชาติเนี่ยว่าตรัสรู้เนี่ยทำความเพียร6 ปี ก็เป็นฐานที่แต่ก็สร้างจนตั้ง4 ส่งไข่อีกแสนกับจึงได้เป็นให้ก็ใต้อีกตัวที่ทำปราณีตคือจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าชื่อพระตรีระยะเมตไตรองค์ในปราณีตทำทานทำบารมีมากกว่าพุทธเจ้านี่เพื่อไปเป็นพุทธเจ้า เวลาจะเป็นพุทธเจ้าก็ทำความเพียร7 วันเพราะสมบูรณ์บารมีเต็มสมบูรณ์7 วันเป็นพุทธเจ้าเลยเป็นพุทธเจ้านี่6 ปีกว่าอะไรเป็นพอทานปราณีตนี่ว่าอย่างหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อท่านนอกถึงว่าให้ทานจะให้ปราณีตอย่าให้หยาบหยาบ ให้ยังไงจะได้อย่างนั้นเราให้ปานิชเราก็จะได้คล่องปานิชถ้าทานมีพ่นมากพ่นนี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนฝนตกมาหยดหนึ่งตกมาครั้งหนึ่งก็หยดลงตุ่มเนี่ยหยดครั้งละหยดละหยดกว่าพ่นจะหยุดเนี่ยน้ำก็เต็มตุ่มได้พ่นทานมันมีมากแม้แต่หยดเดียวแต่หยดบ่อยๆก็เต็มได้ เมื่อทานที่เรามาเนี่ยทำครั้งเดียวมันยังไม่เต็มแล้วยากมันเต็มยากเพราะว่ามันเพิ่งครั้งเดียวแต่ก็เป็นพื้นฐานที่ในอนาคตนะได้เป็นพระอรหันต์ทุกคนเป้าหมายเดียวกันคือเป็นพระอรหันต์ในอนาคตข้างหน้าแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ใครเต็มก่อนได้ก่อนอยู่ที่อธิษฐานอธิษฐานว่าเมื่อไหร่ เราข้อเป็นเมื่อไหร่อาตมานี่ทำทุกครั้งสร้างบารมีทุกครั้งจะอธิษฐานไว้ข้อเกิดอีก7 ชาติอีก7 ชาติเท่านั้นข้อไว้นะอธิษฐานไว้เงี้ยจะทำอะไรก็แล้วแต่จะนั่งสมาธิทำบุญให้ทานอะไรก็ข้อ7 ชาติขอให้เป็นพระอรหันต์ภายใน7 ชาติชาติใดชาติหนึ่ง ชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าภายใน7 ชาตินี่คือการอธิษฐานเป็นบารมีอย่างเรามาบวชเนกขัมมาบารมีพระเจ้าก็ออกบวชเป็นอะไรก็ออกบวชหมดจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ก็ต้องถือศีลออกบวชเป็นเนกขัมมะถือพรหมจรรย์อย่างเรานี่อยู่บ้านก็เป็นเนกขัมมาบารมีก็คืออยู่บ้านถืออยู่บ้าน แต่มาวัดนี่ก็เป็นเนกขัมมาอุปปาลมีคือไปกลับสละที่บ้านคืนหนึ่งวันหนึ่ง
สละครอบครัวมาคืนหนึ่งบ้านมาคืนหนึ่งเพราะเราออกมาเราไม่ได้อะไรมามาจากบ้านก็มาตัวเปล่าเอาแต่เสื้อผ้าที่นุ่งมาผ้าข้าวก็มาที่วัดก็มีบางคนก็มาจากบ้านเท่ามาตายอยู่ที่วัดมันก็ไม่ได้ที่บ้านที่บ้านไม่ได้นะเราไม่ได้เราก็ได้แต่ที่ติดใจเรามาเนี่ยติดตัวมาก็เผาทิ้งไปอะไรติดใจก็เป็นของเราติดตัวก็เผาทิ้งมันเป็นสัจธรรมที่คนเราต้องควรศึกษาเรื่องพวกนี้เชื่อไม่เชื่อก็มันก็มีเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีนรกสวรรค์เชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีเพราะมันอยู่ที่ใจเราเราจะรู้ได้ที่ใจเราเพราะวันนี้เราตกนรกหรือขึ้นสวรรค์จิตมันสดใสพองแผ้วนี่ก็คือสวรรค์สวรรค์ตรงนี้เนี่ยตอนเป็นหลวงปู่ทั้งวันมันต้องเป็นเทวดามันต้องเป็นตอนนี้ไม่ใช่รอตายแล้วเป็นมันต้องเป็นเดี๋ยวนี้นรกมันต้องตกเดี๋ยวนี้นรกดิบมันต้องตกวันนี้ตกเดี๋ยวนี้ตายแล้วเขาเรียกนรกสุกนั่นแหละซึ่งจะไปนรกมันร้อนมาเคยถามหลวงพ่อว่านานแล้วเป็น10 ปีถามว่าหลวงพ่อนรกอยู่ที่ไหนท่านบอกอยู่นี่ใต้ดินอยู่ใต้นี้ในใต้โลกเราเนี่ยที่อยู่ใต้พื้นเราเนี่ยนรกอยู่ข้างล่างความร้อนไม่มีมากอาตมาก็คิดต้องใส่น่าจะใช่เพราะว่าข้างล่างมีลาวาเนี่ยความร้อนมันมากนรกมันร้อนยิ่งลึกยิ่งร้อนนรกอเวจีมหานรกมันอยู่ลึกก้นนรกร้อนก็แสดงว่าลาวาข้างล่างมากแต่มันอยู่อีกมิติที่อาศัยในโลกนี้ทำเป็นสวรรค์เป็นนรกสวรรค์ก็อยู่บนฟ้าก็อยู่อีกมิติหนึ่งที่มันอยู่บนฟ้าพอมันอยู่คนละโลกเขาเรียกปรโลกเมื่ออย่างเรานี่พอจะตายทำงานศพเขาจะบอกขอให้ดวงวิญญาณคนที่ล่วงลับไปนี้เขาให้ไปปรโลกปรโลกอยู่ไหนรู้จักวะคนบอกยังไม่รู้ว่าปรโลกอยู่ไหนบอกให้ไปปรโลกก็คือโลกหน้าหรือปรโลกเนี่ยเราก็มาอยู่ปรโลกเนี่ยเราโลกเนี่ยปรโลกก็เรามาจากชาติที่แล้วนะเขาก็ประกาศให้เรามาขอให้ไปปรโลกที่มีสุขเนี่ยเราก็มานั่งอยู่ในปรโลกปรโลกคือของพรุ่งนี้คนก็คิดว่าพรุ่งนี้ปรโลกแต่พอพรุ่งนี้มันเป็นวันนี้วันนี้ก็คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานก็บอกพรุ่งนี้ก็เนี่ยพอเรามาเดินทางมาเพราะคนเนี่ยมันเดินทางตั้งแต่เข้าท้องเข้าครรภ์พ่อแม่เข้าแม่เข้าท้องครรภ์แม่เนี่ยเนี่ยมาแล้วมาเข้าปรโลกแหละแต่มันนับกันตอนลืมตาแล้วแต่มันเกิดตายคนเรานี่มันเกิดตายเกิดดับเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดพอเกิดมาเป็นผู้หญิงนะมาเป็นผู้หญิงก็เรียกแหละหนอซ่อหนอซ่อวิเลวันท่านตีคุณเรียกไงเดี๋ยวนี้ไปไหนอ่ะนางซ่าวิเลวันเด็กยิ่งวิเลวันไปไหนไปปรโลกแล้ว ไปก็จากเด็กยิ่งก็เป็นนางเศร้านางเศร้าก็หายไปแล้วเลือดคนแก่นั่งง่อมร่างงอยนะหายเด็กยิ่งก็ให้นางเศร้าวิไลวันก็ให้มาก่อนสวยที่สุดอันตรงนี้
คนเรามันตายไม่รู้ตัวนะครูบาอาจารย์ถึงซ่อนให้พาเนี่ยดูการเกิดดับคนเรามันตายทุกลมหายใจหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับไปปรโลกนี่เดี๋ยวเราก็จะไปปรโลกอีกนะเดี๋ยวข้างล่างก็จะบอกเราให้ไปอีกนะไปที่ชอบที่ชอบนะแกไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันกับลูกก็อยู่กันได้แกไปปรโลกที่ชอบที่ชอบคนพอตายแล้วก็จะบอกให้ไปที่ชอบตอนมานี่คนที่บ้านอวยพรให้ป่าล่ะแกไปที่ชอบที่ชอบเถอะบางคนก็ไม่ให้มาเพราะมารมันมีพระพุทธเจ้าว่ามารเนี่ยมันรวมๆกันเนี่ยเขาเรียกมารมารก็หน้าตาเนี่ยเมื่อเหล่าเนี่ยเป็นมารมารเนี่ยมีห้าอย่างนะมีขันธมารมัจจุมารกิเลสมารสร้างข้านมารอภิสร้างข้านมารแล้วก็เทวบุตรมารมารมีห้าอย่างมีห้าชื่ออย่างเดียวกันเลยมีอยู่ห้าชื่อขันธมารก็คือร่างกายเราเนี่ยพอจะทำความดีหน่อยว่าจะไปวัดซะหน่อยบางคนก็มาไม่ถึงตายก่อนเขาเรียกขั้นเป็นมารจะทำความดีตายทั้งชีพอีตอนจะไปเที่ยวไม่ตายพอจะเข้าวัดตายเลยแต่มาวัดมันก็แปลกนะมันอัศจรรย์ในวัดเนี่ยพอเข้ามาวัดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์รู้ไหมอัศจรรย์ยังไงพอชั้นเข้าแล้วมันเป็นอะไรมันง่วงไหมไม่รู้ว่าใครเข้าวันมาชั่นข้าวกลางวันแล้วง่วงเลยเลยนั่งวันหลับไล่เอาเป็นหมดมาอยู่บ้านกินข้าวแล้วง่วงไหมไม่ง่วงอยากจะไปข้างนอกมันตื่นตลอดอยากจะไปนู่นอยากกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวห้างกันมันตื่นตลอดพออยู่วัดพอกินข้าวปุ๊บงุบงับงุบงับมันง่วงอาหารที่วัดมันอัศจรรย์นะไม่ว่าพระว่าโยมหรอกถ้าได้ชั่นก็แปลง่วงหมดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมารเขาเรียกขั้นมารกินแล้วเป็นโรคอีกเป็นโรคกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะกินข้าวกินอาหารทำให้อายุสั้นส่วนหนึ่งทำให้อายุยืนแต่ว่าคนเราอายุยืนหรืออายุสั้นมันขึ้นอยู่กับกรรมด้วยกรรมเนี่ยทำให้อายุสั้นกรรมตัดหลอนตัดสั้นบางคนก็อยู่ได้7 80 90ถ้าอยู่อย่างนั้นนะก็อยู่แค่ตายอยู่อย่างนั้นนะได้อยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้แต่บางคนก็ตายก่อนเป็นอุบัติเหตุตายมะเร็งกินตายนี่เขาเรียกกรรมตัดหลอนกรรมอะไรมาตัดหลอนหรอทำไมอายุไม่ยืนกรรมที่ตัดหลอนก็คือการไม่รักษาศีลเนี่ยเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเท่ากับเบียดเบียนตัวเองทำผู้อื่นให้อายุสั้นเราก็อายุสั้นนี่คือกรรมความเป็นจริงทำยังไงได้ยังงั้นทำให้เข้าสั้นเราก็สั้นทำให้เข้ายืนเราก็ยืนถ้าอยากอายุยืนก็ต้องถือศีลอยากรวยก็ให้ทานให้ทานแล้วจะรวยบางคนว่าจะไปให้ยังไงให้เดี๋ยวก็หมดไปเชื่อพระก็พระเขาได้เขาก็บอกรวยโยมก็ไม่รู้ได้ไม่ได้ก็ให้ไปแต่จริงมันได้พอให้พระก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรก็สร้างวัดเนี่ยทำลานทำเนี่ยสิ่งที่โยมเห็นนี่แหละสร้างใหม่สร้างเก่าก็เงินที่โยมมาทำกันเราต้องทึ่งมาวัดเนี่ยเพราะเขาทำไว้ให้โยมวัดนี้ถ้าสร้างแล้วมีแต่พระเขาไม่สร้างหรอกสร้างไปทำอะไรมีแต่พระก็ไปอยู่ตำโคนไม้ดีกว่า
พระโยมไม่ให้เงินก็ไม่ต้องสร้างก็อยู่คนไม้สมัยก่อนหลวงพ่อตะน่องท่านไม่สร้างวัดนะท่านอยู่ต่ำธรรมท่านไม่คิดสร้างวัดหลวงปู่สังวานนะให้คิดให้สร้างวัดบอกให้ช่วยกันช่วยกันเผยแผ่ธรรมถึงคิดสร้างวัดหลวงพ่อก็เลยคิดสร้างวัดสร้างอาคารที่แรกสร้างวัดเข้าธรรมีก็ว่ามันอยู่ห่างความเจริญคนก็น้อยมีแต่คนทำไร่ข้าวโพดที่จะเข้าไปก็น้อยประโยชน์น้อยก็เลยหาสร้างที่มันประโยชน์เยอะๆก็มาที่วัดสร้างอาคารประโยชน์มันเยอะคนเยอะวัดถ้าทำอะไรแล้วมีคนเยอะประโยชน์มันเยอะหมายถึงว่าคนใช้สร้อยเยอะวัดก็ถึงจะได้ประโยชน์เงินทองที่โยมให้มาถ้ามาสร้างแค่นิดเดียวกุฏิลังเดียวอยู่แต่พระองค์เดียวประโยชน์มีไหมมีแต่น้อยแต่ถ้าทำไปแล้วคนได้เยอะเรามานึกถึงเราก็ต้องปลื้มนะนี่เงินเราที่ทำไปวันนั้นพันหนึ่งเนี่ยได้วัดนี่ไปซื้อที่ตั้ง120ไร่ตลาดโบสถ์อะไรก็ใหญ่เนี่ยเงินเราอยู่ในนั้นพันบาทได้ทั้งหมดบุญมันได้หมดได้ทั่วสร้างศาลาลั่งเราก็ได้หมดเราเพียงแต่ออกไปทั้ง20บาทเราก็ได้ศาลาลั่งคือบุญจะได้เป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าได้มาแค่20บาทบุญนี่ประมาณมากมายจึงต้องสร้างบารมีบารมีนี่มันจำเป็นให้ทานนี่จำเป็นเงินทองที่มีอยู่เนี่ยมันก็จำเป็นที่เก็บไว้ก็จำเป็นที่ใช้ก็จำเป็นอย่างมาเนี่ยเรามาวันหนึ่งต้องว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเงินที่เราเก็บไว้ก็ต้องใช้นะต้องกินกินจำเป็นไม่กินก็ตายเราต้องกินถ้าเอาเงินที่ได้มากินก็บุญเก่าเราแหละเพราะบุญเนี่ยจะไปรอเราเนี่ยพอเราไปโลกหน้าเนี่ยสร้างปรายภพเนี่ยพอเราไปเนี่ยบุญนี่มันจะไปคอยเราเนี่ยพอเรามาเกิดชาติได้พอเข้าท้องแม่เนี่ยมีบุญคอยเลยมีบ้านให้อยู่บางคนออกลูกแบบลูกพอออกมาเนี่ยพ่อแม่รวยบ้านยังวังเลยให้ลูกเพิ่งจะเข้าท้องมานะมันมีบุญนั่นบุญเก่าเขาทำรองรับเราไว้เลยเพราะบุญเก่าเรามีมาเกิดก็เกิดที่ดีร่ำรวยเพราะว่าพ่อแม่นั่นก็คือเคยทำบุญร่วมกันกับเรามาคนถ้าทำบุญร่วมกันเป็นญาติกันเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันเมื่อเราที่นั่งอยู่เนี่ยญาติกันทั้งนั้นแล้วพุทธเจ้าบอกไม่มีหรอกสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่ไม่ใช่ญาติเรามูมากากายญาติเราทั้งนั้นพุทธเจ้าบอกมาวิ่งตามใต้ทุ่นบ้านนั่นก็ญาติเรามันห่วงเรามันติดหนี้เรามันเลยมาใช้หนี้บางคนก็ห่วงลูกห่วงหลานก็เป็นมาเฝ้าทรัพย์เพราะทรัพย์มันอยู่ที่นั่นต้องไปเฝ้าไว้บ้านกลัวจะมีคนอื่นเอาไปมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าคนเราก็คิดบางทีก็คิดผิดคิดว่าบ้านเราของเราทุกอย่างของเราแต่พอตายก็ไปเปล่าเรามานี่เราก็มาเปล่านะเราไม่ได้เอาอะไรมานะเกิดมาเสื้อผ้าก็ไม่ได้มาแก้ผ้ามาเดี๋ยวก็จะแก้ผ้ากลับอีกเนี่ยเอานุ่งให้เขาก็เผาไฟหมดก็ไปแต่ตัวมาแต่ตัวก็มาห้าเอาข้างหน้าก็คือเราทำมาไว้ก็มาเอามารับข้องมันเราเก็บไว้แล้วมาเอามันก็มาให้พ้นเราที่เรามีรถขี่มีอะไรนี่บุญนะถ้าไม่ใช่บุญไปเกิดเอาตัวมดง่ายๆไปเกิดที่อินเดียนะถ้าโยมเคยไปอินเดียจะรู้เลยบ้านก็ปั้นด้วยดินนะเอาดินมาแปะ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 เอาไม้มาพาดพาดพาดใบไม้แปะแปะเอาดินเนี่ยวมาแปะบ้านฉาบทุกวันเป็นผู้ยิ่งอยู่บ้านฉาบข้างฟ้าทุกวันเอาดินมาละลายน้ำใส่ทั้งแล้วก็เอามือฟางไปที่ข้างฟ้าแล้วมือมุ่นทุกวันบ้านไหม้ทุกวันฉาบทุกวันกันรั่วทุกวันเลยอันนั้นน่ะทำไมเขาต้องไปอยู่บ้านดินเพราะเขาบุญเขาทำมาน้อยเขาถึงได้ไปอยู่อย่างนั้นแล้วคนที่ดินอะไรก็ไม่มีบ้านเรานี่สบายไปไหนมาไหนสบายบุญเก่า
นั่นก็บุญเก่าเขาก็มีนิดเดียวเขาก็ได้แค่นั้นจะทําอะไรก็เสียดายจะทําบุญทั้งลอยต้องลอยก็โบราณเรียกอะไรควักจนเขี้ยนมากนิดเปื้อนมือไปหมดไม่ได้เงินติดเมื่อไรก็ติดแต่ผ้ากิริวมาเช็ดปากคนเมื่อก่อนเอาผ้ากิริวกินมากเช็ดปากเงินเขาก็จะห่อไว้ในนั้นเนี่ยในผ้ากิริวเนี่ย เอามาทําบุญคนถ้าไม่ก้อนเขาทําบุญเขาจะไม่ขี้เหนียวกินเนี่ยขี้เหนียวกินอดอดอยากอยากกินน้ำปลาต้มกินผักตำข้าวหรือว่าแต่ทําบุญเนี่ยเขาทําใครจะสร้างศาลาเนี่ยทําสมัยก่อนใครทํา20นี่ก็เยอะร้อยนี่ถือว่าโอ้โหต้องตัดใจกันนานเลยสมัยก่อนขนาดไปกินเลี้ยงกินเลี้ยงงานแต่ง5 บาท จำได้แต่มาเป็นเด็กพี่เต้าแต่งงานคนที่ก็มากินเลี้ยงลงขั้นเนี่ยเขามีขั้นยังไงให้เขาเรียกลงขั้นก็เอาเงินมาใส่ขั้น5 บาทแล้วจดไปด้วยนะว่าใครมาทํา5 บาทมากสุด20 บาท20 บาทนี่มายกครัวเลยนะมากินกัน กินยกครัว20 บาทถ้า5 บาทมาบางทีก็ส่องคนพวกเมียทํา5 บาทนั่งๆเลยทันทั้งนั้นแหละ5 บาทก๋วยเตี๋ยวชามห้าสิบตังค์5 บาทเท่านั้นก็ดีแล้วเขาเรียกว่ามาลงขั้นช่วยกันแต่งลูกก็มาลงขั้นบวชพระก็ลงขั้นมาช่วยงานเขาช่วยกันคนโบราณเขาจะไม่ขี้เหนียวถ้าเรื่องช่วยเลือดเนี่ยเขาจะให้ใครปลูกบ้านก็ช่วยกันไปปลูกกันจนเสร็จมุงลังคาอะไรทุกอย่างไม่ต้องจ้างสมัยนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันคนละยุค นุ่มยังคนยังรักกันอยู่ทุกวันนี้มันยุคมันแย่งกันบ้านติดกันเนี่ยไม่รู้จักกันตึกแถวเดียวกันบ้านห้องติดกันไม่รู้จักคนทำไมก็ไม่รู้จักกันข้ามหมู่บ้านคือคนเราสมัยก่อนใจกว้างพ่อแม่เนี่ยก็จะพาไปทําให้ใจกว้างไปวัดปีนึงก็จะจัดงานเตียงปิดทองประจําปีคนก็ไปกันไปสร้างวัดไปบํารุงวัด เขาก็บางวัดเขาก็เอางานคนนั่งมารออย่างวัดหลวงปู่ตั้งวันนี้ไม่มีนะปิดทองฟังรุนิมิตวัดทุ่งนี่9 วัน9 คืนไม่มีเลยไม่มีดนตรีไม่มีลำวงไม่มีโค่นมีนั่งไม่มีเลยมีแต่พระเทศหลวงปู่ตั้งวันเทศทุกคืนเลยเพราะท่านเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์ที่ไปเอาเงินไปให้นั่งให้โค่นมา กินหมดแล้วคนก็ทําบุญมาก็ไปจ่ายค่านั่งค่าอะไรมันเพราะวัดที่บ้านอาตมาอาตมาเป็นเด็กจัดงานเจ้าวาดบวชใหม่บวชปีเดียวเนี่ยบวชพรรษาเดียวไปจําพรรษาพระจัดแต่งงานมีดนตรีทุกคืนทําไมก่อนไปพด20,000ไปห้าไว้พดมาเล่นพอเสร็จสับ หมดเงินที่เก็บวิคคนละ20หมดไม่พอให้เข้าอีกไม่มีเงินจ่ายค่าดนตรีถ้าว่าได้ไม่ได้อะไรวัดก็ขาดทุนมันก็เลยมีปัญหาพอวัดเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีปัญหากับชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่อยากให้จัดแล้วขาดทุนเดี๋ยวก็ต้องค่ายมีอะไรก็ต้องค่ายใช้นี้เขาหมด วัดก็เป็นหนี้พอได้เงินมาจะมาสร้างศาลาทั้งนั้นก็ต้องใช้หนี้ดนตรีเก่ามันก็เลยแบบเป็นวงจรที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เอาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่เอาอีกครึ่งบอกดีดีจัดดนตรีมันสนุกดีอีกครึ่งบอกโอ้อย่างนี้มันก็ขาดทุนจะไปทําเพื่ออะไรไม่ได้อะไรจะมามุงลังคาลังคาก็อยู่เหมือนเดิมไม่ได้มุงสักทีจ่ายดนตรีก็ไม่พอคนก็แตกกันไปต้องค้าง แตกจากวัดนี่เนี่ยแตกจากพระที่เป็นผู้นําไม่ดีพอผู้นําไม่ดีคนแตกกันชาวบ้านแตกเป็นต้องฝ่ายอีกคนหนึ่งเอาอีกคนไม่เอาทั้งที่รักใคร่ชอบคอกันพอมีเจ้าวาดองค์นี้ขึ้นมาคนแตกกันหมดเลยตอนนั้นอาตมาเป็นเด็กกลางวันไม่ทําไรหน้าเน่าจีวรพื้นหนึ่งซ่องพื้นเย็บวาววิ่ง ปล่อยวาวซุ่งเอาลวดใหญ่ๆ
ไปตกในนาตมาเนี่ยว่าวไปตกพระเล่นว่าวนั่นก็แปลกคนก็ชอบแสดงว่าญาติกันไอ้ที่ไม่ชอบก็ขับไล่ก็มีปัญหาคนก็ทะเลาะกันก็เลยต้องเลิกวัดก็เลยล้างจะวัดนี่เพราะมันมีนี่อยู่นี่ไว้พด20,000ไม่ได้จ่ายเขาชาวบ้านตกลงกันไม่ได้พระก็เลยนี่จะให้ใครออกให้ก่อนก็กลัวจะไม่ได้เงินก็มันเงินวัดเจ้าวาดก็เลยนี่ไปเลยวัดก็เลยว่างหลวงพ่อตะน่องก็เลยส่งพระเข้าวัดวัดนี้มันเป็นไรวัดบ้านอาตมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยตลอดมาเลยตั้งแต่สร้างวัดเป็นอยู่เงี้ยคอยจะล้างอยู่เรื่อยปัญหากับชาวบ้านอยู่เลยจนลุงปู่สังวานมาอยู่ก็เอาพระปฏิบัติเริ่มมีตอนนั้นหลวงพ่อตะน่องบวชพรรษาแรกพระก็เริ่มปฏิบัติพอพี่ชายหลวงพ่อตะน่องเป็นเจ้าวาดก็ปฏิบัติหลวงปู่สังวานให้ปฏิบัติยกวัดให้หลวงปู่สังวานแล้วมาล้างอีกครั้งนั้นที่ว่าพระจัดงานแล้วขาดทุนพอมาอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อตะน่องส่งพระไปเป็นครั้งที่สองเลยเนี่ยครั้งแรกหลวงปู่สังวานเอาพระไปครั้งที่สองพ่อตะน่องเอาพระไปก็ชาวบ้านก็ยังเหมือนเดิมยังแตกกันเป็นต้องไฟความเห็นไม่ตรงกันความเจริญก็ไม่มีก็เลยนั่นเป็นเรื่องของกรรมเป็นกรรมของวัดอย่างเงี้ยเรียกกรรมของวัดวัดสังฆทานในหลวงปู่สังวานบอกไว้ว่าวัดสังฆทานนี้มีกรรมหลวงพ่อและน้องท่านบอกวัดมีกรรมด้วยนะมีท่านยกตัวอย่างวัดทุ่งเนี่ยยิ่งอาตมาก็ไม่อยากพูดเรื่องของคนอื่นท่านพูดตั้งแต่ท่านยังอยู่วัดทุ่งสมัยนั้นอาตมาอยู่ไปช่วยท่านฟันอิดอยู่วัดทุ่งประมาณพ.ศ. 139ฟันอิดบอกล้อมกำแพงวัดท่านพูดว่าทำกำแพงให้น้อยเรียกคนจะลุกที่วัดก็ไปดูทำอิดให้มันก็ลุกนะปู่ตั้งวันท่านเห็นจริงนะพออยู่มาทำกำแพงเสร็จหมดเรียบร้อยพอลุงปู่ตั้งวันสิ้นอาตมาไปอยู่วันที่ไปอยู่กระตาปุญโญออกมาบินธบาตไปเจอคนขับรถเล่าให้ฟังในตลาดไปบินตลาดท่าช้างไปเจอคนขับรถเก่าลุงปู่ตั้งวันเล่าให้ฟังที่มันอยู่นอกกำแพงที่อาตมาทำรอไว้ให้มันยังอยู่นอกกำแพงไปอีกทีนี้ก็ให้คนขับรถนะหลวงปู่ตั้งวันไปซื้อที่ซื้อแต่ว่าให้คนถือกรรมสิทธิ์เพราะว่าหลวงปู่ตั้งวันถือกรรมสิทธิ์ไม่ได้ก็มันยังโอนเข้าวัดไม่ได้ก็ให้โยมถือกรรมสิทธิ์คนหลวงปู่ตั้งวันที่คนเนี้ยแต่คนขับรถเนี่ยเขาทำนาอยู่ที่มันเป็นทุ่งนาพอลุงปู่สังวานสิ้นปุ๊บคนที่ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยโดยชื่อเนี่ยแต่ว่าไอ้หลักท่านอยู่กับวัดทุ่งอยู่กับลุงปู่สังวานแกไปไถนาไถข้าวคนนี้ทิ้งหมดเลยคนนี้เป็นมรรคทายกตายแล้วยังไม่รู้อาตมาไม่ได้ถามเลยไปไถนาทิ้งหมดเลยข้าวคนนี้ก็เลยไปขึ้นซ่านกันไก่เกียร์เขาเรียกซ่องแซนไกลเกลี่ยกันซ่องแซนบ้านนะชายค้าข้าวคนนี้ไปไถข้าวเขาทิ้งข้าวเขาจะเกี่ยวไปไถทิ้งพอไปแจ้งความเจ้าของที่คนที่มีชื่อเนี่ยไปแจ้งกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองคือไปแจ้งโฉนดให้แล้วก็ไปทำใหม่แต่โฉนดจริงๆอยู่ในวัดจะเอาที่วัดนะเป็นมรรคทายกมานานคนนี้มารู้จักกันดีตอนจริงนี่เล่าเป็นอุทาหรณ์น่าจะตายไปแล้วแต่ก็ไม่บอกว่าใครเพราะมีเยอะแยะมรรคทายกไปแจ้งก็เรื่องมาถึงศาลไปฟ้องศาลกันคืนศาลเขาก็ท่ามที่พอดีคนค้ายังอยู่คนแก่เนี่ยยังอยู่เจ้าของเดิมเขาท่ามว่า
ที่นี่สื่อค่ายให้ใครเขาถ้ำคนนี้มาค่ายบอกค่ายหลวงปู่สังวานทำไมถึงเป็นชื่อของคนนี้เขาบอกเนี่ยเขาอาศัยชื่ออยู่แต่ว่าจริงๆหลักท่านอยู่วัดแต่คนนี้เขาจะเอาเขาต้องเจอข้อห้าแจ้งความเท็จด้วยนะแจ้งความเท็จแล้วตัวเองก็แก่ด้วยชะตาจะด้วยเนี่ยเขาเรียก อยู่บ้านขึ้นสว่านอยู่ไกลพาลังหันตกนรกจะตายแล้วอย่างยากได้ของวัดแล้วก็จะได้เนี่ยจะติดคุกเอาดิแจ้งความเท็จแต่แทบต้องใช้นี่เขาอีกซ่องแซ่นเรื่องไม่รู้ไปไงแต่มาไม่ได้ติดตามไม่ได้เจอคนนั้นอีกนี่คือคนเราเนี่ยอย่าไปเห็นไงอย่างเงี้ยมันไม่ต้องช่วยกันอย่างวัดตั้งทานอาตมาก็เป็นห่วงนะหลวงปู่ตั้งวันพูด ห่วงวัดทุ่งตอนนั้นก็คิดให้วัดทุ่งจะเป็นยังไงท่านพูดว่าวัดทุ่งเนี่ยได้ให้เราตายมันจะเป็นเหมือนป่าชาเลยข้าวมันจะไม่มีให้มากกินท่านว่าวัดยิ่งใหญ่วัดใหญ่จะเจริญนะคนทอดปลาปลาทอดกระทิ่นถึงเต็มเรือเต็มเรือนะพอหลวงปู่สังวานท่านก็เป็นตอนนั้นจะมาไปหลายปีแล้ว ไปกับหลวงพ่อสนองจริงเป็นเหมือนป่าชาเลยทั้งรกทั้งอะไรมันไม่มีแล้วมันรกป่าอะไรต่ออะไรไปหมดแล้วก็ทิ่นหญ้าอะไรนี่คือหลวงปู่ตั้งวันนั้นพูดมันจริงนะท่านก็ห่วงวัดสังฆทานท่านบอกมันเป็นกรรมของวัดแต่ธรรมาก็มองเห็นกรรมของวัดก็คือ โยมที่ดูแลวัดที่ช่วยกันเป็นดูแลนักบวชหรืออะไรคนมาวัดมาทําบุญเนี่ยก็อยากจะให้พูดกันแบบสุภาพสุภาพอย่าไปว่าเขาอะไรเงี้ยบางคนก็ขี้โกรธใครมาท่ามอะไรก็เมื่อนโกรธมาจากบ้านนะโกรธมาแต่ชาติปางก่อนบางคนนะคนที่ถูกว่าเนี่ยเขาบอกพูดไม่รู้ว่าเป็นศัตรูกับชาติมาแต่ชาติไหนเห็นหน้าท่านเหมือนหน้านิ้วคิ้วขมวดเลย นี่คือกรรมของวัดพอเวลาเขาโทษก็ไม่โทษโยมนะเขาจะโทษวัดอู้ไปวัดตั้งทานอู้หน้าตามยังกระยักก็มานี่คือคนที่อยู่วัดถ้าคนมาไม่ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีขั้นตีความอดทนวัดของเราเลยมาต้องอดทนว่าเขาจะพูดอะไรก็อดทนวัดใจตัวเองว่าเนี่ยเรามาวัดแล้วโกรธมันยังเลื่อยเยอะไหมเลื่อน้อยหรือเลื่อยเยอะมันเลื่อน้อยก็ ค่อยๆมันหมดไปถ้ามันเลื่อยเยอะก็ตัดลงมามันเป็นการทดสอบอารมณ์อย่างหนึ่งกรรมฐานมันต้องทดสอบอย่างนี้เนี่ยมันต้องทดสอบกระทบไม่กระทบไม่รู้แล้วตัวเองถึงไหนบางทีคิดว่าโอ้ต้องใต้อยากไกลๆเป็นพลังงานเลยเขากระทบหน่อยรู้แล้วยังไม่ได้เลยเลยยังโมโหเหมือนเดิมทีไม่ดีเที่ยงเขาอีกมันมาเห็นกระตาเที่ยงกันโยมกับวัด คนวัดอาตมาก็ไม่พูดไม่อยากพูดพูดก็ไม่ได้เลยจะไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้มันต้องแก้ที่เราทุกคนต้องแก้ที่ตัวเองคนอื่นแก้ไม่ได้ไปแก้ที่บ้านนั่นไปแก้ไม่ได้เลยแก้ที่เราอย่างเดียวครูบาอาจารย์สอนให้แก้ที่เราแก้ที่ใจเรานี่แหละมันไม่ชอบเราก็ทําให้มันชอบนะคิดแต่ว่าคนที่ว่าเราแม่เราชาติที่แล้ว ชาตินี้เลยตามมาว่าเรากลัวเราไม่ได้ดีฮะกลัวเราไม่ได้ดีมาว่าเราอีกตามอีกเดี๋ยวชาติหน้าก็จะไปว่าอีกมันอย่างเงี้ยมันไม่จบหรอกเพราะคนยังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่จบมันต้องถูกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของคนโลกมันก็ต้องทนมาอย่างเงี้ยทนต้องทน พ่อท่านน้องบอกแต่มาให้ทนทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ต้องทนท่านบอกอย่างเนี้ยบอกให้ทนอย่างเดียวไม่รู้ว่าใครจะพูดอะไรทนเอาทนเอาช่างมันช่างมันช่างไวช่างไวมันก็อยู่งั้นแล้วมันก็ไม่เกินหรอกน้ำหนักไม่เกินเขาก็ช่างในตัวเราไม่ใช่วันนี้ใครว่าเราสิบรอบเราต้องไปช่างดีว่ามันเกินไหม ถ้าเกินก็ข้าวที่กินเมื่อกี้เนี่ยหิวมันเลยเกินแต่จริงๆอันนี้ไม่เกิน
จะไปเก็บมากจะเครียดเองเครียดต้องเข้าโรงพยาบาลนะเครียดต้องเปลี่ยนเป็นค่ำเอาว่ะเอาเครียดเป็นค่ำป่ะจะไปค่ำคนเดียวไม่ได้ยังไงเขาเรียกมันเลยค่ำอะไรเงี้ยเป็นความสุขส่วนตัวแล้วถ้าอย่างนั้นต้องไปปรึกษาหมอแล้วเมื่อคนหนึ่งไปปรึกษาหมอไปโรงพยาบาลจะดูว่าตัวเองเป็นอะไรหมอผมเป็นอะไรไม่รู้ทุกวันนี้ผมรู้สึกผมชอบรองเท้าแตะหมอหลวงชอบรองเท้าแตะเลยก็ไม่เห็นผิดนี่หม้อก็ชอบเหมือนกันหม้อชอบทอดหรือชอบต้มเลยอันนั้นก็ถามชอบทอดหรือชอบต้มรองเท้าแตะก็แสดงว่าเริ่มไปมันธรรมดาคนถ้าเครียดมันต้องเปลี่ยนเป็นข้ามถ้าไม่ข้ามเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวยิ้มคนเดียวเลยพอตมาเคยยิ้มบ่อยยิ้มคนเดียวไปบินทบาทยังยิ้มคนเดียวนะรู้ตัวนะว่าเราในยิ้มนี่เดินในวัดก็ยิ้มเขาเปลี่ยนเครียดเป็นค่ำก็เดินยิ้มคนเดียวใครว่าเราบ้าแล้วเราค่ำโยมก็ต้องเปลี่ยนเครียดให้เป็นค่ำวันนี้เล่าให้ฟังเมื่อวันพระที่แล้วนะเคยฟังป่ะ ที่คนตามคนมันไปรอรถไฟเคยฟังป่ะไปรอรถไฟมันก็นั่งคุยกันอยู่นั่นแหละตัวงกไม่ทิ้งรถไฟมันไปเนี่ยนัวแต่ก้มหน้าคุยกันลุกได้ก็วิ่งขับรถไฟผมมันออกไปเร็วก็วิ่งเร็วก็วิ่งขับไอ้นั่นก็รถไฟเร็วก็วิ่งไปไอ้ต้องคนโดดขึ้นรถไฟแล้วพลับก็ท้ายรถไฟไปได้ต้องคนไอ้คนหนึ่งยืนข้ามหัวล้ออ้าอ้นุกเป็นอะไรใบขึ้นรถไม่ทันยังข้ามอีกไอ้นั่นจะไม่ข้ามยังไงล่ะพี่ก็ไอ้ต้องคนมันมาส่งผม อ้าวก็ตกรถยังค่ำก็ไอ้คนตกไม่ได้ไปไอ้คนไปนั้นมาส่งเนี่ยมันก็เป็นค่ำได้อย่าไปเครียดเลยแดดร้อนก็เดินยิ้มคนเดียวเขาไม่ว่าอะไรหรอกก็เปลี่ยนให้มันเป็นดีเพราะคนเราอยู่อีกไม่นานเดี๋ยวก็ไปปรโลกอีกแล้วไม่มีทันแก้หรอกแก่ก็ไม่ทันตายก่อนเพราะคนเราเกิดมาจ้องจะตายอยู่นะวันเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็มึนอยู่ได้เพราะบุญนี่แหละทุกอย่างเอาไปได้หมดบาปเบิบได้หมดไม่มีอะไรไปไม่ได้ที่เราทำมาเนี่ยไปได้หมดฆ่าสัตว์ก็ไปได้รักทรัพย์ก็ได้ทำบุญก็ได้ให้ทานก็ได้รักษาทินก็ได้ถ้าอยากช่วยต้องรักษาทินชาติหน้าจะเป็นเทพธิดาเทพนางเทพอับซ่อนหน้าตาจะสะสวยงดงามไม่ต้องเคี้ยนคิ้วเคี้ยนตาไม่ต้องผัดหน้าผ่าแป้งไม่ต้องไปทำหน้าเด้งหน้าตึงเลยมันเป็นเองบุญทำให้ทุกวันนี้เราไปทำมันไม่ตึงไม่ตึงที่ไหนให้ดึงยังไงมันก็ไม่ตึงตึงอยู่หูอย่างเดียว ก็ลองท่ามยมมั่ง เหี่ยวทั้งตัวตึงอยู่หูอย่างเดียวมันก็เป็นธรรมดามันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่เกิดมาต้องเป็นไปตามธรรมชาติธรรมะคือคำธรรมชาติอย่างเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นแหละอย่าไปคิดมากเลยไม่มีอะไรหรอกมีแต่ธรรมชาติต่อไปก็เป็นธรรมชาติร่างกายเราก็
ข้าวเตามันก็เป็นธรรมชาติเจอแก๊สธรรมชาติเผากันหมดเป็นธรรมชาติไม่มีกระดงกระดูกก็ลงธรรมชาติลงทะเลหมดถ้าคนอยู่มีเงินน้อยก็ไปนู่นลงลึกหน่อยไปทะเลลึกหน่อยเอาไปทิ้งกระดูกเก็บไว้มั่งกระดูกไม่มีก็มีแต่ชื่อเขียนมาใส่ผ่านนี่ก็เดี๋ยวก็เขาก็เอาไปทิ้งหรือจะเอากลับไปบ้านวังตระกูลแล้วก็ต้องกลับไปบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวใครไปเห็นชื่อซวยเอาไปตั้งชื่อคนอื่นเดี๋ยวไปตรวจนามนึกถึงแม่เราไปเข้าคนอื่นอีกบุญเข้าคนอื่นมาชื่อเดียวกันอ้าวมันเป็นอย่างนั้นโยมบาลเนี่ยเขาจะเรียกชื่อเวลาคนตายเขาเคยเรียกชื่อเพราะว่าถ้ามาไปพิษเห็นตายไปคืนหนึ่งเลยไปถึงเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่จ้อยนี่มันคนละจ้อยพ่อมาชื่อจ้อยแต่ชื่อจริงชื่อพ้นแต่เขาเรียกชื่อจ้อยไปถ้าเรียกชื่อพ้นก็ไม่ผิดตัวไปเรียกชื่อจ้อยเลยผิดมีช่องชื่อพอไปถึงเขาบอกว่าไม่ใช่เขาเลยหิ้วน้ำจะไปกินน้ำไปเจอน้ำในขั้นก็เอื้อมมือไปเขาตีมือเลยเป๊ะบอกไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไม่ได้ทำโน้นของมึงเขาชี้ไปมีข้าวกระกับข้าวขวัญขึ้นพลุยพลุยเหมือนอย่างเพิ่งตักออกจากหม้อเนี่ยเขาถึงโอ้ที่นี่ใครทำยังไงได้ยังงั้นข้าวนี่เขาเคยใส่บ้านเขาจำได้เขาไปวัดมาแต่ไม่ได้เอาน้ำไปกลับมาเนี่ยพอฟื้นมาเนี่ยเขาเอาน้ำไปทีนี้เขาบอกเลยบอกต้องเอาไปวัดต้องเอาน้ำไปนะที่นู่นไม่มีกินเราต้องทำเองนี่เรื่องจริงนะพออาตมามาพูดให้ฟังพอมาห้นล่างเนี่ยเขาพลาดมาอีกเขามาเจอเอ้ยนอนอยู่ไงเฮ้ยยังอยู่อีกเลยเดี๋ยวมาทูตบอกท่านนะว่ายังอยู่เอาอยู่ได้ไงพุทโธพุทโธตกใจพอเจอเขาพวกจะมาเอาอีกแล้วบอกงั้นรอนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาไอ้นั่นก่อนไปเอาใครไม่รู้เขาก็บอกชื่อจำไม่ได้พอลุงคืนบอกมาพ่อจะไปบวชแล้วทำไมบวชเขามาเอาเลยเขาบอกเดี๋ยวจะกลับมาเอาบวชเลยบวชอีกได้20พรรษา21พรรษาจากอายุ70ตายถึงเนี่ยรอบเนี่ยรอบไปเงียบกริบนี่คือว่าทำยังไงได้ยังงั้นทำบุญก็ต้องเอาน้ำไปก็ขอโมทนากับโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนะทื่อสิ้นฟังธรรมภาวนาให้ทานขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นตบะเป็นปัจจัยตามทรงให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญให้ได้มรรคที่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับพระที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นคือพระอาจารย์คำหนึ่งมัทโวซึ่งเป็นครูอาจารย์รูปใหม่องค์หนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราได้เข้าถึงสิ่งที่เราปรารถนาคือความพอใจนะครับสาธุครับผมมาจากนครสวรรค์ครับครับได้ยินเสียงแล้วผมประทับใจ ประทับใจเลยว่านี่มาจากนครสวรรค์ มารถฟรีแล้วเดี๋ยวก็กลับรถฟรี พอดีผมชอบแบบพี่ชายก็เป็นคนทุพรรณบวชอายุ86แล้วก็63ผมชอบใจอาจารย์ตัวหน้าบอกก็ได้เลยเพราะมีสติสาธุสาธุสาธุครับพอมาจากวัดวัดไหนครับนะครับอยู่วัดสังฆทานเนี่ยผมบวชวัดหลวงพ่อเดิมแต่ผมมาอยู่ในอ๋อพ่อเดิมบวชได้20พรรษาแล้วครับครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับขอโยมสุขภาพแข็งแรงครับสาธุครับสาธุครับครับสาธุครับผมประทับใจผมเดินมาเนี่ยไม่กลัวหรอกใจถึงอาจารย์สวัสดีอาจารย์เนาะสาธุมาจากนครสวรรค์ครับจะมาเอาซีดีที่บอกแม่มึงกลับบ้านเนี่ยแบกควายเออพูดผิดจะไปขอที่ที่ขอครับครับครับพอผมฟังธรรมะทุกวันที่วัดเนี้ยครับผ
ครับมาด้วยกันครับสาธุสาธุสาธุครับ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 ลูกทุ่งลูกทุ่งครับบ้านนอกครับมาตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานก่อนนะผู้ที่นำสังฆทานมาภายหลังเราจะได้กล่าวคำถวายอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับนะก็จะได้รับพรจากพระคุณเจ้านะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะดะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวะดะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุพอจบแล้วสาธุมีสังฆทานมาถวายมากับเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้แล้วนะครับสังฆทานนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่2นะคะก็ขอเรียนเชิญเลยค่ะสำหรับท่านที่มีสังฆทานนะคะก็นำสังฆทานของท่านมาได้เลยนะคะค่ะค่ะก็สำหรับในวัดของเราก็อย่าลืมนะคะวันนี้เราหลังจากที่รับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมมาทำบุญสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะคะเดือนนี้เราจะให้ท่านช่วยบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมกันตะกี้นับยอดได้ 5,000 เท่านั้นเองนะคะไม่ถึงหมื่นนะคะค่าไฟเราหมื่นกว่าละเพราะนั้นเดี๋ยวหลังจากที่รับพรแล้วก็มาช่วยกันบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากข่าวนะคะฝากข่าวสำหรับที่ประสงค์จะหางานทำนะสถานีของเราก็ยังมีความรู้ด้านกฎหมายไม่เองเราเลยมีความรู้เทคนิคนะฮะในการเทคนิคในเรื่องของวิทยุตั้งเสาอะไรเนี่ยนะฮะเป็นช่างเทคนิคปอตรีก็ติดต่อสมัครได้ที่สถานีโทรทัศน์นะฮะหรือว่าใครที่จะทำหน้าที่พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้อะไรได้รู้งานเอกสารนะฮะอันนี้ก็รับสมัครนะฮะทุกคนไปติดต่อที่สถานีโทรทัศน์เลยว่าสมัครมาสมัครงานนะเพราะนั้นเราต้องการบุคลากรนะบุคลากรที่มีความสามารถมาช่วยกันเพราะว่าการทำบุญที่วัดเนี่ยก็ถือว่าอาสาส่วนหนึ่งนะเราก็มีเงินเดือนให้ท่านด้วยนะอันนี้ก็มีเงินเดือนให้นะก็อาจจะไม่ได้มากมายนะแต่ว่าเราก็ช่วยกันนะถือว่าเป็นการทำงานที่วัดเพราะนั้นเราต้องการช่างเทคนิคนะช่างเทคนิคแล้วก็นักกฎหมายนะและเจ้าหน้าที่ที่พิมพ์เอกสารอะไรได้นะทำงานให้เราได้ก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ของเรานะคะค่ะเดี๋ยวก็ค่อยมาทำก็ได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรกันนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเรานะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมทำบุญในวันนี้แล้วอย่าลืมนะวันนี้เนสันชิกเนสันชิกนะใครที่เนสันชิกได้ก็มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะค่ะโมทนาสาธุค่ะปัจจัยใครที่จะร่วมปัจจัยมาทางนี้นะคะส่งมาทางนี้เลยค่ะค่ะค่ะมาทางนี้เลยค่ะมาทางนี้เลยค่ะโมทนาค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลนะคะแล้วก็รับพรค่ะThank you.
อันเนี้ยมันเป็นอุบายของพ่อแม่คนรุ่นเก่าๆมันรุ่นต่อรุ่นกลัวลูกจะไม่มาทำบุญกลัวลูกจะไม่มีบุญก็เลยว่าให้เอากระดูกญาติเนี่ยไปหรือเอาชื่อไปเพื่อตรวจนามเพื่อจะได้แต่ทุกคนที่เข้าวัดสมัยก่อนเขาจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่าจะได้อยู่คนจำพวกหนึ่ง คนที่เป็นเปรตไอ้ที่ลอบมากฆ่าหมู่ฆ่าไก่เนี่ยตายเลยเป็นเปรตพวกเนี่ยจะได้หลับจะมีทุกขเวทนามากเพราะยากมากเป็นเปรตตัวสูงตัวใหญ่ปากทะลุเข้มกินอะไรไม่ได้ลองหิ้วอย่างเดียวหิ้วเสี้ยงแล้มเปียบแล้มอย่างเข้มพวกเนี่ยจะได้นอกนั้นไม่มีใครได้พุทธเจ้าบอกไม่ได้ได้อยู่จำพวกเดียวพวกที่เป็นเปรต คนก็เลยทําต่อๆกันมาคนทําคนแรกคือพระเจ้าพิมพิสารทําให้ญาติเพราะญาติเป็นเปรตญาติมันอยู่พื้นดินกับเราเนี่ยเราไปไหนไปด้วยถ้าเรามีบุญก็จะตามเรามาพอรู้ว่าเรามีบุญปุ๊บก็จะมาเลยมันเมื่อนเราเมื่อนเรารวยพอญาติรู้ว่าคนนี้มันรวยก็เลยตามมาเนี่ยเมื่อนกันก็ตามมาเพื่อเอาบุญก็คนเนี่ยจะได้คนเป็นเปรตถ้าเป็นอื่นแล้วไม่มีได้พุทธเจ้าบอกไม่ได้ได้พวกเดียว แต่มันอุบายของพ่อแม่ก็เพื่อจะได้เพื่อเขาเป็นเปรตก็อยากให้ลูกมีบุญนั่นแหละอยากให้เข้าวัดคนไม่เข้าวัดก็จะไม่ได้อะไรก็มาบังสกุลเขาเรียกโยมก็ฟังว่าจะได้อะไรโยมจะได้อะไรมั่งหรือคนตายจะได้อะไรมั่งจากที่อาตมาบังสกุลแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังด้วย อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวยธรรมมิโนมีเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขก็คือเกิดก็ดับเกิดแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็ตาย การเข้าระงับตั้งขั้นเข้าไประงับก็คือระงับความคิดเนี่ยความโกรธความโลภความหลงเนี่ยให้มันดับก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วดับให้มันดับแต่ก่อนจะตายเดี๋ยวบอกโยมพรุ่งนี้อาตมาจะไปชวนไปไปทอดพระป่าที่อ้อมน้อยนะเขาเรียกอะไรนะลืมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์พรุ่งนี้อาตมาจะเล่าว่าหลวงปู่สังวาล กับหลวงพ่อสนองสร่งอะไรจะมาไว้บ้างคือเป็นคําพูดที่สั่งไว้ว่าให้ทํายังไงควรจะทํายังไงคือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังคนนี้ยังไม่เล่าหรอกใครไม่มีรถก็ขึ้นรถไป8 โมงไปร่วมกันทําบุญทําบุญที่นั่นแหละคือทอดพระป่าเป็นค่าน้ำค่าไฟของสถานีวิทยุโทรทัศน์ พอรายจ่ายเยอะปีหนึ่งจำพอวิทยุก็3 ล้านโทรทัศน์ไม่คิดนะโทรทัศน์นี่ค่าเช่าอีกตั้ง5ค่าพนักงานอีกเขาต้องใช้คือหลวงพ่อท่านสร้างไว้ก็อยากจะช่วยกันเอาไว้ให้ได้อย่าเพิ่งให้เขาหยุดไปพอได้มายากคนที่ทําตายไปแล้วนะคนที่ช่วยให้ทํามาได้ให้มีทุกวันเนี่ยเขาตายไปแล้วชื่อโยมเอท่านารัตน์นามตระกูลจําไม่ได้ เป็นลูกสาวของโยมอุไรพ่อก็โยมชาญเขาช่วยไว้เราเป็นไข้เขาเรียกอะไรหวัด2,900ติดมาจากบนเครื่องบินมาอยู่7 วันตายเลยอาตมาไปเยี่ยมที่โคราชเขาเป็นคนมีเงินพอตายแล้วทรัพย์สินตกเป็นของวัดหมดเขาให้หมดเลยให้ทําบุญเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าตายแล้วให้วัดไปเลยเพราะเขาตายกันหมดแล้ว ก็เลือกจากที่เขาใช้ก็ให้วัดทําบุญไปก็ให้บ้านหลังหนึ่งเขาสร้างว่าอย่าให้คนผู้หญิงมาอยู่นะให้อยู่แต่พระในบ้านหลังที่น้ําเงินหลังคาที่น้ําเงินอยู่ล่างลงครัวแกสร้างไว้ไม่มีอะไรไปได้แกก็ไปนะแกเอาบุญไปอย่างเดียวถึงแกมีเงินแกก็ไม่เอาไป
เพราะเงินมันตกเป็นของคนที่อยู่เอาเนาะแค่นี้นะ เดี๋ยวจะนานไปใหญ่คนหนึ่งก็จะเข้าห้องน้ำคนหนึ่งก็พูดไม่หยุด ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีจันตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังข้อสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ลักขันตุสาภเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแผงพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาแผงพระธรรมสัพพตังคานุภาเวนะด้วยอานุภาแผงพระทงสัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ สาธุครับตอนนี้ไปก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะ